ตามหลักตรงนี้มันเกี่ยวกับข้อเกี่ยวกับคอลัมน์หน้าและข้อหลังพอดีของตัว445ได้มีมันดูมีปัญหาเลยครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ถ้าไอเดียที่เดียวผมต้องเข้าหน้าหลักเพื่อฟิกเซชันแต่ว่าจริงในแผนที่ของผมเองจริงก็ถ้าเคสอย่างนี้ผมคงเข้าหน้าเดียว ATDF แล้วก็โปรแกรมคนไข้ดูให้ใส่เบรสแล้วก็ดูว่ามีคอลัมน์หรือมีปัญหาตรงไหนแล้วค่อยมาฟิกที่หลังข้างหลังอีกแต่ได้ของไข้เกิดมีเซอร์วิสที่เพิ่มขึ้นหรือไม่อยู่เงียบแค่หน้าแค่2-3 นาทีก็ไปแล้วครับ
ก็อาจจะมีประมาณนี้แดนเบรกของคอร์ดได้ครับทีนี้ถ้าผมว่าก็เข้าไปครับผมเห็นด้วยอาจารย์ก็คือ remove distort แล้วก็ reaction ครับแล้วก็พิเศษที่ทำให้ทีมาไอแชร์ไปเข้าหน้าเหมือนเดิมไหมครับถ้าไม่มีอะไรก็เข้าหน้าครับเข้าหน้าเข้าหน้าเสมอเลยอาจารย์สรุปว่าก็ความจริงก็ไม่เสมอไปครับเพราะถ้าไม่มีMRIแต่ก็ไม่เห็นว่ามีอาจารย์ก็สะโพกก็มีอยู่แล้วอาจารย์ก็เข้าตรงหน้าก่อนครับใช่ครับก็คือแต่รู้วิธีหน้าไม่เห็นด้วยแต่รู้วิธีความเห็นยังไงแต่ในฐานะแต่แต่มีรีวิวมาเยอะเลยนะอาจารย์ตกลงครับจริงๆก็อย่างที่บอกครับว่าการลดรีแอคชั่นเนี่ยคือตัวซีรีส์ของตัวโลกเนี่ยเขาบอกเลยว่าเรื่องแบบดิบออกมาอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาก็คือจริงๆสามารถทำได้แต่ว่าเราก็ไม่อยากให้มันเกิดอีเวนต์นะครับการก็พอเป็นไปได้เซฟที่สุดก็เข้าหน้าดีคอมเพสดีดักชั่นอย่างเงี้ยครับครับจะเซฟที่สุดแต่ว่าอย่างที่บอกไกด์ไลน์เรากับที่เปเปอร์มันก็บอกว่าเนี่ยดึงมีดิบเนี่ยครับก็ไม่ใช่ว่าก็คือรายนี้ก็เท่าเป็นเหมือนอย่างที่บอกรายนี้สมมติเราหลับตาไม่ดู MRI เราไปโพสต์ reduction แล้ววันรุ่งขึ้นไปผ่าตามปกติก็ไม่เกิดอะไรนะถึงมันจะมีดิบอยู่เพราะเรามองไม่เห็นเพราะว่ามันไม่ได้กดคอร์ดจนมีโดมิโนเลยที่ดีๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าบางทีพอเราเห็น MRI เราที่กลัวไปใหญ่ใกล้รายปัจจุบันก็บอกว่าตราบใดที่คนไข้ยุบตัวสามารถโพสต์ reduction ได้ไม่ต้องทำ MRI ก็ไม่ติดนะปัจจุบันนี้ไม่ต้องทำ MRIแต่ทำมาก็อาจจะเซฟเราอยากได้เห็นแต่พอเห็นแล้วเราก็กลัวพอกลัวเราก็ไม่กล้าทำเคสนี้ก็โชว์ว่าอินดักชันทั้งที่ดีดเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรนะไอ้คงทักก็ยังทำมาให้ได้หน้าและหลังอยู่เหมือนกันเห็นเคสนี้แล้วก็น่าถามอยู่แล้วเพราะว่าก็คือถ้าเกิดอย่างเช่นบางทีถ้ามันติดมันวันนี้มันไม่ได้ผมผือมันไม่ใหญ่มากถ้าเกิดเป็นอย่างเคสที่พอที่อาจารย์ที่รู้ว่ามันใหญ่กว่านี้มันก็จะระวังในการรีแอคชั่นมากอาจจะไม่เข้าไปได้แต่บางทีก็สุดเอียงนี่คือผมเห็นนี่คือยังไงแต่ในระดับหลังยังไงจริงๆไม่ได้มีดิบอยู่นะครับยังมีดิบที่มันอยู่บริเวณเดียวคนนี้ไม่กดแล้วก็ไม่ได้มีดิโรมือดิโรมือเพิ่มขึ้นนะเพราะนั่นคือก็แต่ผมยังพิเศษดิบแต่ยังไงเดี๋ยวว่าคิดว่าที่ประโยชน์มากสุดคือยังไงก่อนผ่าตัดคือหลังรีแอคชั่นน่าจะเป็นตัวเองที่มีประโยชน์มากที่สุดกับเราถ้าเกิดว่าเรื่องได้อันเดียวหรือว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องแค่ไหนก็ถ้าจำเป็นก็จะเป็นก่อนผ่าตัดได้ว่าท่านโจขอยื่นถามอาจารย์ทีนะยื่นถึงนะอาจารย์ถือว่าไงครับในทีนี้ตอนนี้ครับจากโคราชก็น้องพูดไปดีกว่าจริงๆเคสไม่ได้โชคดีทุกรายนะอาจารย์รุ่นของมอริบอกก็มีเคสโชคร้ายแบบนี้มาไม่มีนิวโรซิสแต่พอถึงบอดใส่แอปพลายก็ได้ขั้นปุ๊บเรียบร้อยก็ทำได้ไม่ทันก็ยืนยันว่า MRI ในปัจจุบันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนคือในเซ็นเตอร์ทุกที่สามารถจะทำได้นะคงจะเป็นภาคเหนือเนี่ยบางที่ดีเฟอร์ระยะทางไกลแต่ที่อีสานเนี่ยถ้าอย่างชัยภูมิดีเฟอร์โคราชก็มี MRI ในโรงพยาบาลเลยแล้วราคาถูกด้วยแบบนี้ 4,000 บาทขอนแก่นก็มีทุกที่ที่เป็นเซ็นเตอร์มีหมดแล้วนั้น MRI ผมว่าเป็นหน้าที่สำคัญแล้วก็ต้องคุยคนไข้ให้มีนานที่สุดเลยนะว่ามีความเสี่ยงคนที่ไม่มีโรสิตก่อนผ่าเนี่ยแล้วก็ผมใหญ่กันในห้องนี้ว่าถ้าฟิล์มดูแย่สารพัดอะไรนะฟิล์มดูแย่แต่โรสิตน้อยเนี่ยพวกนี้จะโอ้จะอกสั่นน้ำแข็งเลยครับผมไม่มีความรู้มากเลยครับเรียกตัวอย่างโรสิตสี่ห้าหกไม่แน่ใจว่าคนไข้อายุน้อยนะไม่น่าจะเป็นดีเจนครับเป็นแอคิวแอนลาแอนจัดการเป็นเดือนเปล่าประสบการณ์ไม่ค่อยดีเคยทำไปเคสเดินแล้วก็อายุน้อยๆคนลาไปก็ติดเรื่องก็เจ็บต้องมาทำการเชื่อคิดเลยก็จริงๆพอรีแอคชั่นเข้ามาดีใจแล้วนะแต่พอกล้องต่ำลงมาดู5-6ก็หนักใจรอบนึงนะคะก็สวัสดีข้อทีมเมนอันนี้ผ่านไปแล้วเมื่อกี้ได้ดิสคัชชั่นแต่งไปหมดแล้วนะคะสรุปก็คือตรงนี้นะคะทำ4-5-6ด้วยเหตุผลหลายอย่างนะ1คนให้มันน้อย2ข้างเคียงเนี่ยไม่มีดิเจนเนทีฟอะไรที่มีพอจริงเลยมีอันนี้อันเดียวเท่านั้นที่น่าลงมานะ3ก็คือมีซับคอนดอลเนี่ยมีบนรุ้ยนะคะแล้วก็ทางโพสติเลียเนี่ยก็มีอินจูรี่ด้วยเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นทรอมาติกดิสนะสรุปก็คือทำไปทั้ง2เลเวลค่ะก็ดมยาจับท่าเลยแต่คนไข้ตื่นจับท่านี้จับท่านี้เลยนะดมยาก็ใส่ไฟเบอร์ออปติกนะโดยที่
ก็แล้วยังหลวมอยู่เลยค่ะทีนี้เอาไงรายการเรื่องเท่าไหร่ก็เรื่อง7ค่ะยอมใส่แค่7แล้วก็เทลงมานิดนึงค่ะก็แต่ว่าไม่สบายใจเลยที่ขังทำโปรซีเดียร์ด้วยเดี๋ยวผมคงทำหน้าก่อนแต่แล้วก็โฟล์ดอยู่ใส่โซลข้อล่างไปก่อนแล้วค่อยดูว่ามีปัญหาเรื่องเปลี่ยนแปลงอินทิวเมนเทชั่นหรือเปล่าแล้วค่อยวิจารณ์ข้อหลังทีที่มันยังคงมีหลงเหลืออยู่ได้บ้างในทางกลับกันเนี่ย
คือปล่อยไปแต่ไม่ได้ปล่อยเฉยๆนะคือตั้งลิมิตไฮเปอร์เฟรคชั่นไม่ให้มันเกิดอินเจอรี่ซ้ำซากมันก็กลายเป็นสปอนไดโดซิสนะฮะอันนี้พูดถึงไม่ต้องทำผ่าตัดเลยนะแต่ทีนี้พอจะทำผ่าตัดเนี่ยเราก็คิดว่าจะทำแค่ไหนถึงจะพอแต่โดยส่วนตัวผมว่าทำแค่แอนเจเลียเพราะโพสเทียมมีประสิทธิ์ที่มันบัตเทสกันอยู่นะฮะแล้วก็ทำให้พยาที่มันจะติดเร็วที่สุดก็เรื่องอย่างการนั่งโควิดดึงอิเล็กเทสมันแค่ยังหนองตัดอิเล็กเทสชิ้นหนองชิ้นมันไม่มีปัญหาอะไรใส่พีคเข้าไปเนี่ยจะต้องพึงระมัดระวังว่ามันจะดีเลย์อยู่เนี่ยไหมพอคิดถึงว่ามันจะดีเลย์อยู่เนี่ยก็เลยต้องไปเติมข้างหลังอีกไปเป็นทรอมาเนี่ยเป็นเซอร์จิคอลทรอมานะฮะแล้วก็โปรออปเปอเรชั่นแล้วก็อาจจะมีผลพวงอะไรตามมาเยอะแยะหมดแต่ที่แน่ๆคือคอสนะครับอันนี้ก็ทีนี้ทำแอนทีเรียอย่างเดียวเนี่ยก็พึงลิมิตไฮเปอร์เฟรชั่นนะฮะควรจะใส่พลังมันจะชอบซ้ำหรือมันจะชอบนานอะไรแล้วแต่ใส่แล้วก็คือต้องทำหน้าไว้อย่าให้ไฮเปอร์เฟคชั่นนะครับแล้วปกติเสียทิศปกติติดสามทิศแข็งแรงจบนะไม่ต้องไปมีเปิดเตอร์อินทิวีส่วนในอันแรกเมื่อกี้ก็ดิสคัสกันไปแล้วนะฮะซึ่งทำแล้วก็โอเคแล้วนะครับทีนี้กรณีรายแรกก็อาจารย์วรัตน์ก็ยกประเด็นที่น่าสนใจนะวิจารณ์ตัวเองนะครับส่วนหนึ่งคือมันไปส่งผลต่อสมองซึ่งเนื่องจากว่ามันมีอนาโทมิซิสเยอะก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ที่น่ากลัวคือว่าเปิดเข้าไปแล้วมันบีบนะมันจะบีบหลังบีบหน้าแล้วการบีบหลังนี่พอรีบเย็บปิดแล้วก็ทำขนาดเป็นเปิดข้างหน้าเข้าไปอันนี้โชคดีนะที่มันไม่บีบแต่ไม่รู้ว่ามันมีเลทอมโบซิสหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เข้าไปเรื่องที่น่าสนใจว่าเอาไปทำสตีเพื่อการศึกษาของเราทีนี้ประเด็นว่าเนี่ยเอ็มไงดีมั้งดีดีแล้วใช่พอสิแล้วเนี่ยที่ได้แน่ๆคือว่าได้ตัวแบบเรียนรู้ของเราเพราะฉะนั้นเมื่อทำไปแล้วเนี่ยก็อย่าสั่งแต่ว่าทำทิ้งทำค้อนทำแล้วต้องศึกษานะครับทุกสิ่งคือสื่อการเรียนรู้นั่นนะครับส่วนงานวิจัยเนี่ยเป็นผลพลอยได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณความเมตตาอาจารย์ตัวเองมากเลยนะก็มีแจ้งด้วยนะครับอาจารย์ผมจะถามพาเรลนิดนึงนะครับเคสที่2เนี่ยครับถ้าเกิดว่าแผนจะทำโพสต์ดีแอคชั่นแบบนี้แล้วจะทำโพสต์ดีแอคชั่น MRI ทีเนี่ยเราก็ต้องไปถอดไอ้ชูการ์นองเข้าถอดเข้าถอดถอดกล่องถุงครับผมก็ออกแต่ว่าผลิตภัณฑ์มันมีแอคชั่นเข้าแบบนี้แล้วมันใส่เป็นคอล่าค่อนข้างสเตเบิลไม่ได้กลับมาดูดีแอคชั่นอีกทีไม่มีปัญหาอันเซอร์กับอันเซเบิลคือว่าไปทำMRI แล้วเราถอดตัวแท็กชั่นออกแล้วจะมาดิสโลเคชั่นอีกทีสักหลักถ้าต้องการจะไม่มีแต่ว่าตอนนี้เราต้องดิจิทัลเข้ากับไลน์ต้องให้ใส่ตลอดเลยนะกับเคสแรกนี้ผมในความเห็นส่วนตัวซึ่งประสบการณ์น้อยบอกว่าไม่น่าแท็กชั่นดูแล้วเฟลทั้งแอนติเลียนโพสเทียที่เป็นริคอมเมนดัสคอมแพคอันนี้ถ้าเกิดว่าดูไปที่โคลิทอลเนี่ยมีความเสี่ยงสูงให้เกิดว่าคนไข้มีปัญหาในเรื่องเพิ่มเติมหรือยังท็อปปิ้งที่อาจารย์วราพูดว่ามันจะมีเรื่องของวาสคูล่าอินทรีย์ร่วมด้วยครับครับเป็นอาจารย์วราเป็นคอมเมนต์สุดท้ายที่เคสที่ดูบอกว่าถอดออกไปแล้วไปทำต้องกดสูตรทำพอเสร็จถอดเสร็จกดไลน์เข้าร่างเข้าไปเองไปให้ดูอย่างประมาณต่อให้มีดิจิตขอได้อะไรหลุดเฉยปุ๊บเอาเคว้งครับสำหรับวัสดุอินทรีย์เมื่อกี้นี้นะผมแนะนำว่าควรจะทำศึกษาไม่ว่าทางที่คุณมีความสำเร็จอยู่แล้วเพื่อจะดูว่ามันจะมีทอมบูซิหรือว่ามันมีอะไรที่
ม่ใช่ครับเพราะคุณไม่สามารถคัสติฟายได้คุณคัสติฟายไม่ได้คุณใหญ่แค่แต่คุณนำเรื่องเบาๆไม่งั้นคุณก็จะเข้าไปเซ็ตแอนด์ฮิตต่อขออีกทีนะเพราะคุณทำตอนแรกนี่มีเฟสชั่นไทยนะครับแต่เวลาคุณแท็กชั่นคุณไปดิสแท็กขอก็เกิดเซ็ตแอนด์ฮิตขอการขอการเดชอันนี้ก็ไม่ควรจะทำงั้นอย่างรูทีน3 กิโล 5 กิโลเสมอไปนะครับอันนี้เป็นบทเรียนที่